คำที่ใช้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นเห็นไหมเขาบอกว่าเวลาอ่านออกเสียงต้องทำไมกระดกลิ้นกระดกลิ้นลิ้นมันต้องนักเรียนต้องห่อลิ้นขึ้นไปนะห่อลิ้นขึ้นไปนะคะส่วนถ้าเป็นลอลิงต้องไหมไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ต้องกระดกลิ้นนะไม่ต้องกระดกลิ้นต่อไปค่ะแต่ในการเขียนฟังนะคะอย่าคุยแต่ในการเขียนนักเรียนต้องรู้ความหมายของแต่ละคำจึงจะเขียนได้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ไหมคะเราต้องรู้ความหมายด้วยเพราะการจะนำไปใช้ในประโยคเนี่ยต้องรู้ใช่ไหมคะลูกเราถึงจะเลือกใช้ได้ถูกต้องว่าคำเนี้ยมันน่าจะใช้รอเรือหรือว่ารอลิงใช่ไม่ใช่ดูตัวอย่างเนี่ยรักเห็นไหมตัวแรกเห็นไหมความหมายคือชอบอย่างผูกพันรักตัวหลังเมย์ลูกหมายความลักลอบทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้รับอนุญาตเห็นไหมไหนออกเสียงที่รักคำหลังลอลิงเอ้ยแม้รักรอเรือรักลอลิงเห็นไหมเหมือนกันเสียงมันจะคล้ายกันนะคะทำอะไรอ่ะทำเสียงอะไรแต่ความหมายไหมคะเหมือนไหมถ้าเราบอกว่าหนูรักคุณพ่อใช้คำไหนอ่ะคำแรกนะแต่ถ้าบอกอมรเทพชอบลักขโมยใช้คำไหนสมมติสมมติเข้าใจคำว่าสมมตินะอมรเทพชอบลักขโมยใช้คำไหนอ่ะคำที่สองเห็นไหมคำที่สองนะคะสุพรรณสารักเพื่อนมากใช้คำไหนคำแรกเห็นไหมเห็นไหมลูกเนี่ยต้องรู้ความหมายแล้วนำไปใช้ถูกต้องนะคะต่อไปสองคำนี้อ่านว่ารำรำกับลำรำคำแรกหมายถึงฟ้อนรำไหนใครเป็นนางรำบ้างห้องนี้นางรำสีสวยรัตนาทานคนเดียวหรอคะเห็นไหมฟ้อนรำลำคำหลังก็คือลักษณะนามที่ใช้เรียกสิ่งยาวกลมเช่นอ้อยหนึ่งลำนะคะใช้เรียกลักษณะเป็นลักษณะนามนะคะต่อไปสองคำนี้อ่านว่ารุกกับลุกนะลุกคำแรกคือล่วงล้ำเข้าไปคำที่สองหมายความว่าเคลื่อนที่จากที่นั่งหรือท่านอนนะอย่างเงี้ยเป็นต้นดูนะคะดูอ้าวนี่มาฝึกอ่านดูนะครูให้ดูลองอ่านประโยคแรกคำประโยคที่สองพี่พัฒน์อ่านประโยคที่หนึ่งเอาใหม่ตั้งสติใหม่ครับคนอื่นเงียบสิคะเอาใหม่ครับคนอื่นด้วยนะใช่เหรอรู้มันตามเพื่อนทำไมรู้อ่านเองสิคะประโยคที่หนึ่งเอาใหม่ค่ะพี่พัฒน์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเล็กอยากชิมนะอ่านที่ประโยคแรกอ่านว่านี่สติไม่นิ่งรีบลอดรั้วเร็วเร็วแต่อย่าลุกล้นใช่ไม่ใช่อ้าวออกเสียงหนึ่งครั้ง
นผิดนะรีบลอดรั้วเร็วเร็วแต่อย่าลุกลนอีกหนึ่งครั้งอ่ะประโยคที่สองคนนั่งข้างสุพรรณสาอ่านค่ะอ่านค่ะประโยคที่สองอีกครั้งอีกครั้งยังไม่เสียงไม่ถูกต้องอ้าวพร้อมกันเขาเลือกร้อนเก่งมากเลยเห็นไหมต้องนักเรียนต้องฝึกตนเองลูกไม่ฝึกได้ไหมมาก็ออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปประโยคแรกไหนออกเสียงประโยคที่สองคนใส่เสื้อกันหนาวสีแดงมาออกเสียงประโยคที่หนึ่งฟังเป็นกรรมการให้คุณด้วยว่าเพื่อนออกเสียงถูกต้องไหมก้าวเก็บมือเพื่อนค่ะเยี่ยมมากนะคะประโยคที่สองโอ้มาประโยคที่สองน้องสแตมดีกว่าน้องสแตมน้องสแตมร้องลั่นอ้าวปรบมือให้น้องสแตมของเราหน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะลูกมากต้องกลับไปฝึกนะไปฝึกใครจะบอกว่าหนูออกไม่ได้ได้ไหมมีพี่ด้วยนี่เนี่ยเดี๋ยวหน่อยหนูก็โตเท่าพี่เขาอย่างเงี้ยอยากเป็นเหมือนพี่เขาไหมอยากเป็นไหมหนุ่มๆเนี่ยดูพี่เขาหล่อมากเลยพี่เขาก็สวยมากเลยเห็นไหมอยากเป็นแบบพี่เขาไหมอยากเป็นแบบพี่ต้องทำไงต้องตั้งใจเรียนให้เก่งไม่ได้เป็นแบบพี่เขาเห็นไหมคะลูกหันหน้ากลับมาตอนนี้จดจดลงสมุดนะจดลงสมุดเพื่อไปฝึกไปฝึกจดอันนี้จดจดจดค่ะจดเพื่อให้ไปฝึกไปฝึกอย่าเพิ่งง่วงสไลด์นี้จดบันทึกนะคะตัวบรรจงครึ่งบรรทัดวิ่งโร่ถือโล่ใหญ่นะขีดไปด้วยนะขีดไปด้วยบุกฝ่าไร่ไล่ต้อนวัวไปฝึกเขียนค่ะจดไปตัวเองอ่านออกนะคะฝึกหรือเราต้องฝึกไม่ฝึกจะเก่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะต้องไปฝึกเราจะเป็นคนเก่งได้นะคะอยากเก่งแบบพี่เขาก็ต้องตั้งใจให้จดนี่คือให้กลับไปฝึกนะไปฝึกอ่านไปฝึกอ่านนะคะและโดยเฉพาะประโยคที่ครู